พี่คนเรือทั้งหลายพี่น้องผมทั้งหลายมันไม่ได้อยู่แต่ที่ต่างจังหวัดอย่างเดียวนะครับในกรุงเทพเองก็มีคนที่เดือดร้อนอยู่เยอะมากอยากจะมีการประสานงานกันอย่างชัดเจนระหว่างทางฝ่ายการปกครองและฝ่ายความมั่นคงเรื่องตอนนี้เนี่ยผมอยากให้เรากลับมาเน้นย้ำกันใหม่อีกรอบนึงแล้วเป็นเรื่องของการติดตัวประสานให้มีการพบกันระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้นะครับผ่านตลาดนัดลูกหนี้ทั้งหลายการเอาสถาบันการเงินของรัฐเข้ามามีส่วนช่วยนะครับตรงนี้ก็อยากจะให้เรามีการคิกออฟสักวันหนึ่งในการจัดตลาดนัดหนี้ทั่วกรุงเทพเลยคือผมไปโรงพักมาท้องถิ่นมาว่าสักสองอันเนี่ยเรื่องนึงก็คือเวลาไปถึงก็จะมีคนส่วนมากเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ตรงทุกโรงพักนะครับมีการมาแจ้งความเรื่องออนไลน์ตลอดเรื่องออนไลน์สแกมเรื่องคอแก๊สคอเซ็นเตอร์นี่มันคดีเนี่ยเยอะมากจริงๆเลยเนี่ยเราลองจะทำยังไงดีเรื่องของการประสานงานเรื่องของการที่เราจะทำให้การเร่งรัดในการกำจัดปัญหานี้เนี่ยให้มันหมดไปโดยเร็วเราให้ความมั่นใจกับทางพี่น้องประชาชนว่าเราได้มีการติดตามคดีจริงว่าปัญหาเรื่องของยาเสพติดจริงๆแล้วในกรุงเทพชุมชนแอ๊ะทั้งหลายนะครับพอลงไปก็ยังถือว่ายังมีเรื่องที่อยู่ฝากท่านมชน.ด้วยแล้วกันว่าเราจะทำไงต่อไปให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนให้มีการตรวจหรือมีการตรวจจับหรืออะไรให้มันเข้มขึ้นอีกนิดเลเวลหนึ่งได้ไหมนะครับ